พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยได้รับรายงานว่าในขณะนี้ถนนหลายสายเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างที่จะคับข้างแล้วโดยเฉพาะเส้นทางสายเหนือแล้วก็สายอีสานค่ะกำชับนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะมีการวางแผนแล้วก็จัดกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับไม่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการรายงานแต่เพียงตัวเลขสถิติอุบัติเหตุแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเท่านั้นแต่ว่าควรที่จะเน้นในเรื่องของรณรงค์ให้ประชาชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่างเช่นเมาไม่ขับไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถเร็วแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับได้มีการพยายามกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งก็คือการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีมากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศนะครับดูทั้งเรื่องความเร็วกำจัดความเร็วนะครับจำกัดความเร็วฮะของรถตู้โดยสารไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงควบคุมชั่วโมงการทำงานหรือว่าการขับขี่ของผู้ขับขี่รถโดยสารโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ออกนอกเส้นทางระบบ GPS การตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้รถบัสโดยสาร2ชั้นเป็นต้นนะครับสำหรับความปลอดภัยในแหล่งที่มีผู้โดยสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีรถไฟท่าอากาศยานหรือว่าท่าเรือนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้มงวดกวดขันเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวปะปนกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเรื่องของป้องกันไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาตั๋วหรือว่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านต่างๆค่ะอย่างเช่นบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดูแลป้องกันเด็กพลัดหลงนะคะเน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการด้วยค่ะ